รีบไปคิดเนี่ยอะไรออกมาก็ได้เพราะถ้าเราเสียแอคเคาท์นี้ไปนะแม่งต้องมีคนรับผิดชอบเข้าใจไหมดีไหมคะได้ดมสินค้าตัวอย่างของลูกค้าแล้วเนี่ยสินค้าตัวอย่างของดีมีประโยชน์พวกนมโยเกิร์ตนะเต็มออฟฟิศเลยจ้าถุงยางหายเกลี้ยงคืนให้กระดาษแจ๋ว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 โอเค thank you thank you สวัสดีค่ะคือผมมาคิดดูแล้วนะครับจริงๆผมก็ชื่นชมในความตั้งใจของทีคุณแอมที่มีต่องานของผมมาตลอดเลยอะเอางี้แล้วกันผมจะรอดูไอเดียของคุณแอมกับทีคุณแอมอีกทีนึงผมว่าผมให้เวลาเพิ่มอีกสัก 2-3 วันดีกว่าน่าจะมีอะไรดีๆให้ผมนะครับได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะรับรองงานนี้ต้องเปรี้ยงปังดังระเบิดแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณตาลค่ะโอเคเลยเอาละเว้ยเอาละเว้ยโอกาสมาแล้วเว้ยลูกค้าก็ทำโปรดักต์มาหลากหลายถูกไหมใช่พี่นี่อย่าดมอันนี้อะไรน้ำมันเหลืองโอ้โหล้วงยากอะไรอ่ะโอ้ลูกอมโอ้ยรูปครบแบบไทยก็มาเห็นไหมสินค้าเขามีตั้งเยอะแยะเรามัวแต่ไปสนใจจดจ้องอยู่กับไอ้ยาดมหลอดเล็กนี่ทำไมวะเลิกคิดวนเวียนเลิกสนใจคู่แข่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดต้องคิดนอกกรอบของมันมีดีจริงอ่ะขายทุกตัวไปเลยของเขาดีมีมากมายขายทุกที่จ้าเชอร์เอ็มที่ใช่ในแบบที่ชอบตอบโจทย์คุณไม่ต้องมาพูดจาวกวนเลยชวนชื่นตั้งมากี่สิบปีแล้วคุณรู้ไหมแล้วคุณมีสิ่งอะไรมาปล่อยคลิปชื่อพ่อผมพัวพันกับสินค้าคุณว่ายิ่งถ้าคาแรคเตอร์ลิงก์กับตัวโปรดักต์ได้ด้วยนะอิมแพคแน่นอนพี่แล้วพอถึงตอนจบใช่ไหมพี่ก็ขึ้นซูเปอร์ตัวโตๆใหญ่ๆเลยพี่ขึ้นว่าดมชวนชื่นไปทำออกมาเดี๋ยวนี้แล้วมึงไปทำวีซ่าเลยเนี่ยคานไลออนชัวร์ๆแล้วคลิปแม่งคนดูเป็นล้านแหมดมชวนชื่นพ่อดมรู้จักดมดมนี่ชื่อพ่อผมคุณรู้ไหมรู้จักครับรู้จักแต่คุณไม่มีสิทธิ์จะไปเอ่ยชื่อดมในสินค้าคุณคือหมายถึงดมคุณทำแบบนี้มันต่ำตมมากแต่ผมว่ามันก็เพอร์เฟกต์อยู่ในระดับนึงไหมพี่เพอร์เฟกต์แค่ไหนถามใจคุณดูคุณไม่ต้องมาพูดจาอ้อล้อเลยไอ้ใส่สูตรแบบเนี้ยผมซัดมาเยอะแล้วเอาไหมเฮ้ยจิ้มใจเย็นๆจริงๆพ่อก็ชอบยาดมเขาอยู่อะ Shut up dad I'm dealing business now Don't interrupt me You know what I'm saying Don't speak English to meNo more English. Oh. Sorry, Dad. But you have to talk to my lawyer. Lawyer. What?ฮัลโหลค่ะบอสค่ะมีข่าวดีค่ะบอสคุณตาลเขาต่อเวลาให้เราแล้วนะคะแล้วนาเองก็คิดว่าพี่วัดอ่ะเขาคงมีไอเดียอะไรเจ๋งๆมาอีกไม่นานนี้หรอกค่ะอ๋อเขายังชั่วเดี๋ยวโอเคไม่น่าเกิน2วันค่ะบอสกู๊ดไนท์ค่ะบอสเอาพี่เอาแบบนี้เลยพี่ชัดเจนไปอ่ะนะเอองั้นสรุปเลยนะอืมโอ้ยพวกเราจำตอนที่เราทำสแกมแอดส่งประกวดได้มั้ยอยู่ออฟฟิศกัน2วัน2คืนอ่ะเรายังทำกันได้นี่ลูกค้าเขาก็มีน้ำใจ
ไอเดียก็มีทางไปทำไมเราไม่ลุยกันหน่อยวะพวกเราอะกลับไปทำบอร์ดกันที่ออฟฟิศให้คุณรู้ว่าเชอร์เอมอะมีดีอีกเยอะบาทค่ะก็ไปหมุนมือซะขนาดนั้นเขาคนนี้ก็เรียกเก็บตังค์อ่ะดิขอเวลาเราอีกนิดเพราะเราไม่ได้คิดแค่เรื่องยาดมแม่นี่ถ้ามีแค่ยาดมอย่างเดียวนี้ได้สโลแกนแล้วนะเนี่ย